สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทอนนะครับวันนี้ EP พิเศษนะครับไม่ต้องโปรยอะไรกันเยอะนะครับเราเดินทางมาถึงเกมนัดสุดท้ายของศึกยูโร2020กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนที่ทำคลิปนี้เนี่ยผมทำตอนกลางสัปดาห์นะครับต้องสารภาพเอาไว้เลยผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่าใครกันที่จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ นะครับสเปนอิตาลีเดนมาร์กอังกฤษไม่ทราบเลยนะครับว่าใครแต่ว่าด้วยโอกาสดีๆนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมเนี่ยไปทำงานนะครับแล้วก็เจอกับพระอาจารย์พี่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับพี่หมอโอ๊ตครับฤทธิกรกระเวกพี่หมอโอ๊ตฤทธิกรกระเวกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บรรยายที่อยู่กับแฟนกีฬาชาวไทยมาอย่างยาวนานนะครับภาคได้ดีภาคได้เรียกว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์นะครับคนอาชีพผมเนี่ยก็จะยอมรับนับถือในตัวของพี่โอ๊ตมากด้วยความน่ารักของพี่เขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความสามารถนะครับเขาเคยเหมือนกับว่าเป็นบรรทัดฐานเหมือนกับว่านักพากย์ควรจะทำอะไรได้บ้างก็พี่โอ๊ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในด่านทดสอบสำคัญนะครับวันนี้ครับกลับไปรียูเนียนกันกับพี่โอ๊ตก็น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบสัก2ปีเลยเหมือนกันนะครับที่ผมกับพี่โอ๊ตจะได้บรรยายด้วยกันเนี่ยเป็นเกมฟุตบอล AFC Champions League นะครับก็เลยใช้เวลาตรงนี้นะครับไปนั่งคุยกับพี่โอ๊ตใช้เวลาไม่นานไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไปขอเวลาอะไรแกเยอะช่วงพักครึ่งนะครับประมาณสัก10กว่านาทีเสร็จๆเรื่องราวเราคุยกันหลายเรื่องนะครับหลักๆเราคุยกัน2ประเด็นนั่นก็คือทำไมทีมชาติอังกฤษของแกเรตเซาเกตถึงสามารถมาได้ไกล2เมเจอร์2รายการหลักๆของโลกทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรทำไมแกเรตเซาเกตถึงพาทีมมารอบไฟนอลโฟร์ได้เป็นอย่างน้อยตลอดอะไรคือเคล็ดลับสำคัญพี่โอ๊ตมองการทำงานของทีมชาติอังกฤษไว้แบบไหนและทีมชาติอังกฤษน่าสนใจน่าจับตามองในระยะยาวมากขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าคงมีน้องๆหลายๆคนแล้วก็มีเพื่อนๆร่วมงานหลายๆคนนะครับที่มีพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นไอดอลผู้บรรยายอยู่นะครับผมมีเวลาช่วงสั้นๆก็จะคุยกับพี่โอ๊ตนะครับถึงวิธีการดูแลตัวเองวิธีการเลี้ยงดูตัวเองให้งานตัวเองออกมามีมาตรฐานที่ดีมีความสม่ำเสมอได้มากที่สุดนะครับพี่โอ๊ตเป็นผู้บรรยายที่มีประสบการณ์คร่ำบอดเยอะมากนะครับจับงานได้รับโอกาสจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาน่าจะทั่วฟ้าที่ประเทศไทยเคยได้ถ่ายทอดแล้วแหละเราลองไปฟังกันนะครับว่าพี่โอ๊ตมีวิธีคิดอย่างไรทั้งในแง่มุมของฟุตบอลแล้วก็ความรักที่พี่โอ๊ตมีต่ออาชีพนี้กับคลิปนี้ครับสั้นๆไม่ต้องยาวมีอยู่10นาทีเท่านั้นเองนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันศิษย์วิชยคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทำมาหากินกับพระอาจารย์อีกหนึ่งคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมถ่ายพี่แอดดี้ไปที่ NBT ฮะก็อาจารย์ผมอีกทีเหมือนกันอ๋อเหมือนกันนะพี่ พี่จะชิงเหลี่ยมบอกว่าพี่อาวุโสน้อยกว่ายังหนุ่มอยู่ อยู่กับพี่โอ๊ตฤทธิกรกระเวกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบขโมยเนี่ยกั้นไว้ไม่ให้พี่โอ๊ตไปฉี่ด้วย ใช้เวลาช่วงพักครึ่งนะครับมาพาฟุตบอล FC Champions League กันครับผมนะครับก็พี่โอ๊ตนี่ก็เป็นพี่ที่ใจดีนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานสมัยผมอยู่ทัฟฟี่คอร์เนอร์แล้วก็จะเป็นทีมงานมาอบรมให้พวกเราแบ่งปันวิชานะครับหนาดมากมา วันนี้มีเวลาเล็กน้อยครับช่วงพักครึ่งจะคุยกับพี่โอ๊ตในเนื่องจากว่าทัวร์นาเมนต์ปีนี้เนี่ยพี่โอ๊ตก็บรรยายด้วยนะครับแล้วก็ติดตามมานานหลายต่อหลายปีนะครับกับศึกยูโรที่กำลังจะจบแล้วนะครับตอนนี้ที่เราบรรยายที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยนะว่าอังกฤษที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะผ่านรอบชิงหรือเปล่านะครับแต่ถามพี่โอ๊ตดูว่าถึงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอังกฤษของแกเรตเซาเกตครับพี่สองเมเจอร์ที่เขาทำตัดเชื่อมหมดเลยก็ต้องให้เครดิตกับแกเรตเซาเกตด้วยนะครับคือว่าเป็นอังกฤษที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าเล่นตามแท็กติกของเซาเกตแล้วก็เป็นผู้เล่นชุดที่เขาใช้งานค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะในยูโรคราวนี้ที่มีผู้เล่นดาวรุ่งมาเสริมด้วยนะครับอาจจะทำให้อังกฤษดูครบเครื่องมีทางเลือกมากขึ้นกว่าตอนฟุตบอลโลกที่เราได้ดูกันเมื่อ3ปีก่อนด้วยซ้ำไปครับก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะครับเราก็อาจจะเป็นส่วนที่พวกเขาเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มีประสบการณ์มากขึ้นรู้ว่าจะต้องเล่นอย่างไรนะครับ
ไม่ได้บอกว่าต้องรู้ว่าต้องเล่นให้เสมอสกอตอันนั้นผมว่านั่นก็ช่วยกันแต่ว่าก็คือมันมักจะต้องใน1ทัวร์นาเมนต์ต้องมีเกมที่อาจจะสะดุดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายแล้วมันก็เหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตอนคือเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับพี่โอ๊ตไปนะครับเหมือนกับแบบว่าผมอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยมันควรจะเล่นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรละนะครับแต่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะพี่โอ๊ตแอบเห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาพี่ที่อังกฤษมันไม่ค่อยพีกอ่ะเหมือนกับว่ามันโดนค้ำคอว่ามันเป็นทีมชั้นเอกของโลกอ่ะมันเลยแบบต้องเดินหน้าฆ่ามันตั้งแต่สมัยผมว่าตั้งแต่สมัยเอริกสันสมัยคาเปโลก็ดูผิดธรรมชาติกุนซือแต่พอมาคราวนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเซาเกตด้วยอ่ะคนก็เลยแบบมึงก็ทำไป ไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วเซาเกตมันก็กล้าที่จะแบบทำเป็นอัคลีเกมอัคลีฟุตบอลเพื่อชัยชนะได้ครับใช่ใช่ครับก็เหมือนกับเราเห็นอังกฤษก็คือเหมือนหนังที่มันไม่ใช่ว่าเป็นแอคชั่นจ๋านะครับค่อยๆไปตามจังหวะของมันนะครับแต่ว่าก็มีความเหนียวแน่นไม่งั้นคงยังไม่คลีนชีทอยู่ได้จนถึงเวลานี้นะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมีทั้งเซตเพลย์มีทั้งโอเพนเพลย์ที่แม่นยำนะครับทำให้อังกฤษก็ในหลายเกมเราเห็นชัดว่าอาจจะขึ้นนำเร็วแล้วก็สามารถเล่นลักษณะรัดกุมคุมสถานการณ์ได้หรือเกมที่ยังทำอะไรไม่ได้ก็ยังเล่นแบบอดทนไม่ได้บูมบ่ามเข้าไปเรียกว่าหวังจะต้องเร่งทำประตูผมคิดว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นทีมที่ไม่ได้ก็ไม่เสียไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีประตูที่ต้องการอาจจะด้วยความสามารถของผู้เล่นที่มีผู้เล่นระดับเวิร์คคลาสอยู่ด้วยครับใครครับพี่รู้อยู่แล้วมั้งชอบจังหวะนี้จังเลยอ่ะถามใครแล้วต้องหัวเราะก่อนเนี่ยลาฮิมสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนใช่ไหมก็เป็นแฮร์รี่เคนแล้วมั้งในชั่วโมงนี้คือมันก็ต้องการผู้เล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วเคนก็จะโดนวิจารณ์ในบ้างเกมแรกๆอ่ะผมว่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็เล่นแบบมั่นใจแล้วก็เหมือนรู้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับเนื่องจากว่าอังกฤษเนี่ยนะครับเซาเกตทำมา2เมเจอร์เนี่ยด้วยความคาดหวังอาจจะผมก็รู้สึกว่าณตอนนี้คนก็ไม่ได้คาดหวังกับเขามากนะโดยความรู้สึกผมนะมันไม่เหมือนยุคที่แบบมีเจอราดมีแลมพาร์ดมีสโคสอะไรพวกนั้นอ่ะโหอันนั้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์เรทไปหน่อยกับความคาดหวังที่แฟนๆให้ไว้อ่ะกินชาแล้วเหรอคือคาดหวังเยอะแล้วก็ผิดหวังอะไรเงี้ยจนถึงนี้แบบมึงมารอลุ้นดีกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเมื่อทุกคนลองไปดูนะครับตอนเชื่อว่าหลายคนคงหยิบประเด็นนี้มาพูดถ้าดูในเหมือนกับว่าตัวกองกลางกับตัวรุกอาจจะกองหลังได้ซ้ำไปอายุใช้งานมีโอ้ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันได้มีเป็น10ปีนะครับใช่ครับก็อาจจะบอกว่าเป็นโกลเด้นเจเนอเรชันก็คงพอได้นะครับถ้ามองอังกฤษไปอีกสัก 2-3 ทัวร์นาเมนต์ข้างหน้านะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า เราเห็นตัวอย่างเบลเยียมมาแล้วอ่ะเหมือนเป็นทีมที่เรามองว่าแหมสร้างมาแบบนี้เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นการได้เมเจอร์สัก1หรือ2รายการได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเริ่มเลยไปแล้วหรือเปล่านะครับงั้นผมคิดว่าถ้าดูจากอังกฤษก็คือเป็นชุดที่น่าจะยังอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับนั้นก็ที่รอคอยมานานก็แต่ก็อยากให้เป็นทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะคิดว่าเป็นฟุตบอลเดี๋ยวฟุตบอลต้องก็ปีหน้าแล้วนะพี่ใช่ครับมันก็แบบมันใกล้มากมันใกล้มากคือตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตสมาคม FA เขาที่เขาคงมองว่าให้เซาเกตคุมต่อดีกว่าทั้งที่เจ้าตัวก็อยากจะวางมือแต่เมื่อปีที่แล้วแหละเหมือนกับว่าจบยูโรก็คงฮักแล้วอะไรเงี้ยนะครับในเมื่อมันเหลือเวลานิดเดียวแค่ปีกว่าแล้วมันก็ร่นไปอีกเพราะว่าฟุตบอลโลกก็เตะปลายปีอีกครับก็ยูโรก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะไม่อยากทำยูโรเพราะเดี๋ยวภาพลูกโทษลอยมาเอาตอนนั้นขายดีเป็นในแบบอะไรไม่รู้อ่ะเอาถุงมาคุมหัวขายได้เลยอ่ะแบบน่าสงสารมากนะครับครับพี่เขาบอกว่าเราฟุตบอลโลกปีหน้าอังกฤษก็ยังจะเป็นตัวเต็งตัวจ๋าๆอยู่ไหมครับก็คือถ้าพวกเขาไปถึงแชมป์ได้นะผมคิดว่าราศียิ่งจับมากขึ้นนะครับอาจจะทำให้มีเรื่องของความกดดันมากขึ้นแต่ผมคิดว่านักเตะชุดนี้ก็จะยิ่งมีความแมชชัวร์มากขึ้นด้วยนักเตะหลายคนนะครับที่อาจจะยังเป็นทัวร์นาเมนต์แรกๆนะครับแล้วยังมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับเพราะวันนั้นเนี่ยน้องตั้มภาคอยู่โรงเรียนน้องตั้มโอ้แบบพูดถึงใครพูดถึงใครนักเตะอังกฤษเนี่ยก็เพราะภาคอยู่เขาจะแบบมีเด็กแบบ18 19อย่างจะจูดเงี้ยใช่จะจูดเนี่ยใช่ไหมแบบจอร์ดอนซานโชอย่างกิลิชเองก็เลยกลายเป็นแบบกิลิชเหมือนเป็นตัวซีเนียร์ไปแล้ว25เงี้ยแบบโอ้โหทำไมมันเด็กจังวะนั่นน่ะดินั้นมันก็เลยมองว่าโอ้ยังน่าจะมีความสำเร็จต่อเนื่องได้แต่ว่าคือก็คง
มันก็อาจจะถึงเวลาทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าดูจากเกมต่อเกมนะครับครับจะมองว่าถ้าจะมาคราวนี้เลยมันก็คงไม่เสียหายแล้วล่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกับเอื้อให้อังกฤษที่จะเป็นแชมป์ยุโรปได้อยู่เหมือนกันนะครับงั้นผมคิดว่าผมคงออกอากาศสักวันเสาร์ครับพี่โอ๊ตตอนที่ตกรอบรองไปแล้ว เอาความเชื่อพี่โอ๊ตว่าชนะถึงวันอาทิตย์ไหมคือคิดว่าผ่านเดนมาร์กได้นะอันนี้ก็ไม่ทราบจะทงหักหรือเปล่านะไม่เป็นไรครับพี่ถ้าเกิดหักเดี๋ยวไม่เอาออกนะ ถึงไหมแชมป์โลกเอ้ยแชมป์ยุโรปก็ใกล้เคียงถ้าเป็นอิตาลีนะครับถ้าอิตาลีเข้าไปชิงกับอังกฤษผมว่าก็50-50แต่ถ้าเอ๊ะรายการที่แล้วเราบอกจำไม่ได้ทำไมนะเพราะว่าบางรายการก็บอกอีกอย่างไม่เป็นไรพี่ไม่ความคิดเรามันเปลี่ยนไปได้ในแต่ละเวลาครับแต่ก็ยังคิดว่าอังกฤษได้เปรียบในแง่สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับก็ถ้าเลือกตอนนี้ก็ต้องเลือกอังกฤษก่อนละนะครับไม่ทราบตรงกันไหมเนี่ยน่าจะมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ไปอัดมาแล้วครับของที่ช่องทำงานเยอะครับเลือกอังกฤษคุยกันเท่านี้ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าคำถามนี้มีหลายคนอยากถามแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆที่อยากเป็นผู้บรรยายนะครับแม้แต่รุ่นพวกผมเองพวกผมเนี่ย40นะครับยังแซวเล่นๆกับน้องที่จัดคิวบอกว่าตอนแรกที่จัดปีแรกๆที่ภาคกับพี่โอ๊ตเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยประมาณสัก50ปลายตอนนี้อย่ามารวมกันเลยสี่หรือรวมตอนนี้โอ้โหเกือบร้อยเกือบร้อยถึงแล้วด้วยมั้งถึงแล้วด้วยถึงไหมถึงนะถึงนะผม41เดี๋ยวพี่ภาคยังไงให้เก่งแบบลิทิกรกันเราเว้ยครับพี่พี่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ภาคเก่งนะครับครับก็ต้องรักกับงานนี้ก่อนนะครับคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้คือพูดได้แต่มันก็อาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ละก็คงต้องมีธงแล้วเราก็ง่ายคือประเมินตัวเองทุกครั้งว่าวันนี้เราพลาดตรงไหนเราก็ต้องพยายามไปแก้มันก็จะวนลูปอยู่แล้วการทำงานของเราแต่เพราะว่าวนลูปนี่หมายความว่าเราก็ต้องประเมินทุกครั้งว่าวันนี้จุดที่เราพลาดคือตรงไหนแล้วก็พยายามจะแก้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเขาบอกว่ายิ่งทำซ้ำมันจะเป็นเหมือนว่าปรัชญาตะวันออกใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับว่าแบบเอสเตอร์โรแมนติกเขาบอกยิ่งทำซ้ำยิ่งเก่งยิ่งชำนาญแต่ยิ่งทำซ้ำก็โคตรน่าเบื่อเลยครับพี่ก็อย่างที่บอกคือมันต้องรักในงานนี้ก่อนเนาะครับวันนี้เรามาภาคอย่างรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะภาคเรายังรักงานนี้อยู่นะครับแล้วก็คงทำให้เรารู้สึกว่าแหมไม่ได้เรายังอยากทำงานให้ได้มาตรฐานเดิมอยู่นะครับมันอาจจะมีข้อจำกัดโน่นนี่นั่นในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าก็ต้องมีธงตรงนี้ก่อนในการทำงานทุกชิ้นไม่ว่าจะงานอะไรแต่ว่าเป็นงานที่เราชอบเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ดีไว้ก่อนคิดว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราพยายามคือสามารถรักษาการทำงานของเราให้คงเส้นคงวามากที่สุดเท่าที่จะได้แอบถามได้ไหมครับพี่โอทำมากี่ปีแล้วครับพี่ครั้งแรกอะฮะครับภาคกับพี่แป๊ะไพโรจน์ปี98 98 98ฮะปี98ครับ98เป็นเหตุผลนึงว่าพันศิษย์จะไม่เคยเปรี้ยวกับอาจารย์พี่โอ๊ตเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย98ผมเพิ่งเปลี่ยนจากนักเรียนขาสั้นเป็นนักศึกษาขายาวก็98เนี่ยฟุตบอลโลกอะหรืออะไรไม่ก็เนี่ยภาคให้ True Vision น่าจะเป็นฟุตบอลรายการที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วอะคู่แรกเลยเนี่ย Cup Winners Cup อะไรสักอย่างนี่แหละสมัยนั้นนะฮะยังมีแล้วก็ภาคบังเอิญว่าอาจจะได้พี่ๆแต่ต้องเรียกว่าพี่คนที่เป็นอาจารย์เราหลายท่านนะที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าพี่โอ๊ตเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับผมมองพี่โอ๊ตไว้จากตอนนั้นเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆที่ว่าผมมาเป็นเด็กเรียนไม่เก่งพี่แล้วผมก็คิดว่าผมจะเป็นนี่คืออาชีพเดียวที่ผมอยากเป็นความฝันเดียวที่ผมอยากเป็นแล้วผมก็ทำมันมาตั้งแต่เรียนจบผมมองพี่โอ๊ตเป็นไอดอลเลยครับเพราะว่าพี่โอ๊ตพลาดได้ประมาณ15กีฬายังไงก็ไม่ตกงานแน่ๆรอบปีนึงไม่ถึงแล้วครับตอนนี้น่าจะน้อยคุณตั้มแล้ววิ่งวิ่งโอ๊ตก็พูดไปอยากไปว่าเดี๋ยวไปภาคอะไรนะวิ่งมาราธอนบ้างก็เคยภาคเหมือนกันก็เคยมันก็เหมือนทดสอบตัวเองนะครับการนั่งภาคอะไรแบบยาวๆใช่ไหมกลัวเหมือนกันพี่เคยได้คิวมาตีห้าครับผมครับขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับเนี่ยดูไว้เลยนะฮะเนี่ยครับระดับครูบาอาจารย์นะครับต้องเผลองอกมาแล้วไฟลงไม่เกี่ยวกันอ๋อเหรอขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังพามาคุยกันใหม่ก็คงได้คำตอบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะครับว่าพี่โอ๊ตมองยังไงน่าจะประสบความสำเร็จไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นมุมพี่โอ๊ตก็ถึงแชมป์ปีนี้ถึงแชมป์ได้ไม่น่าเกลียด
ฟุตบอลโลกก็ถ้าเกิดว่าตอนที่ผมสรุปจากของพี่ก็คือถ้าปีนี้แชมป์ยูโรปีหน้าแชมป์โลกก็ไม่แปลกนะครับที่ทายมายังไม่เคยถูกเลยจริงเหรอพี่โชคชะตาไม่ได้ขีดให้เราสองคนมาสายนี้นะครับไม่เคยมีโปรไฟล์ที่ดีเลยครับเกี่ยวกับการฟันธงแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าออกไปตอนสุดสัปดาห์เนี่ยอังกฤษยังจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับหลังจากพันสิทธิ์กับลิทิกรสังหารแบบนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาจันพี่โอ๊ตไปเลี้ยงกาแฟ1แก้วคนนี้จะได้มาบ่อยๆและนั่นก็คือเรื่องราวในมุมมองผ่านความคิดของพี่โอ๊ตฤทธิกรกาละเวกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะฮะขอบคุณทุกครั้งที่เมตตานะครับกาแฟ1แก้วเดี๋ยวผมจะพาไปเลี้ยงเลยนะครับพี่โอ๊ตนะครับยังไงก็ขอพี่โอ๊ตพักผ่อนเยอะๆนะฮะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับไว้เดี๋ยวมาเมาด้วยกันเมื่อมีโอกาสนะครับรอโควิดเนี่ยห่างหายไปก่อนเดี๋ยวเชิญมาที่นี่เลยนะฮะมานั่งคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่โอ๊ตเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับนี่ช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับต้องตั้มท้อใน EP นี้นะครับก็จะเกิดว่าคุณติดตามชมผ่านทางด้านของ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดตามทาง YouTube Channel ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็ทางด้านของสปอนเซอร์ขอบคุณมากๆที่ติดต่อเข้ามานะครับก็สำหรับใครที่เราคุยกันเอาไว้มีเป้าหมายที่ตรงกันอยู่ในคอนดิชันข้อเสนอที่รับกันได้ก็เดี๋ยวคงได้ร่วมงานกันนะครับแต่ว่าบางท่านที่ปฏิเสธไปขออภัยจริงๆนะครับส่วนท่านอื่นๆยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสำหรับ Talk Tam Talk ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้า EP ต่อไปดูว่าจะไปคว้าใครมาคุยกันอีกหรือจะชวนไปคุยกันเรื่องไหนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ